น้ำมันสำเร็จรูปสำหรับยานยนต์ในประเทศไทยใช้มาตรฐานยูโร4ที่มีคุณสมบัติที่ดีมีมลพิษน้อยมากทำให้ลดปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจของคนไทยไปได้มากมาตรฐานยูโรเกิดขึ้นในทวีปยุโรปเพื่อให้ยานพาหนะมีการปล่อยไอเสียไม่เกินค่าที่กำหนดตามมาตรฐานซึ่งปัจจุบันก็มีการแบ่งมาตรฐานเรียงลำดับจากยูโร1ถึงยูโร6สำหรับประเทศไทยนั้นบังคับใช้น้ำมันยูโร4โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชากรและการจราจรที่หนาแน่นและมีปัญหาเรื่องคุณภาพของอากาศอย่างหนักคุณภาพของน้ำมันที่ดีย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแต่ก็คุ้มค่ากับการแลกมาซึ่งสภาพอากาศที่ดีขึ้นและสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นของส่วนรวมลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประมาณ60,000 ล้านบาทต่อปี